งานนี้ปังมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับ168ฟิล์มโปรดักชั่นที่มีการเตรียมส่งสต็อปอัพจังหวะรักจังหวะหัวใจพร้อมมีการดันนักแสดงนำเกิร์ลกรุ๊ปซิกซิตร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เดินหน้าเต็มที่กับโปรเจกต์หนังเรื่องแรกของค่ายหนังน้องใหม่168ฟิล์มโปรดักชั่นโดยคุณภูวกรต้นบุญเอกและคุณดุจดาวมุกตาหัตถากรสองผู้นำรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีการเลือกหนังวัยรุ่นสต็อปอัพจังหวะรักจังหวะหัวใจกำกับโดยคุณไว้พดุงการโดยหลังจากที่มีการเปิดออดิชั่นนักเต้นรุ่นใหม่เข้าร่วมงานได้มีการทำการทดสอบเพื่อมีการคัดเลือกนักแสดงให้เหมาะกับบทประพันธ์แล้วเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับวันที่ออดิชั่นเนี่ยผมภูมิใจมากกับเด็กไทยผมไม่น่าเชื่อเลยว่าเด็กไทยสมัยนี้จะมีความสามารถและเก่งที่มีความสามารถทั้งเต้นทั้งการแสดงต่างๆได้ดีผมดีใจมากที่ได้จัดออดิชั่นในวันที่4ที่ผ่านมาของเดือนตุลานะครับรู้สึกว่าเด็กทุกคนที่เข้ามาออดิชั่นเนี่ยสามารถเป็นส่วนหนึ่งของหนังเรื่อง Stop Up จังหวะรักจังหวะหัวใจได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับโอ้โหอันนี้ผมต้องบอกเลยนะครับว่าตัดสินใจยากมากผมได้คุยกับทางพี่ไว้ภูมิกับทุกคนเก่งหมดเลยนะพี่ครับแต่ละคนเนี่ยความสามารถเนี่ยคือเราอยากให้โอกาสเด็กทุกคนนะครับคือบางคนที่ไม่ผ่านเนี่ยเราก็ยังเก็บพอร์ตของเขาไว้กรณีที่ว่ามีโครงการนั้นโครงการหน้าหรือว่าหนังเรื่องหน้าต่างๆเนี่ยเราอาจจะเรียกเข้ามาเพื่อดำเนินการอีกรอบนึงก็วางบทดีๆกับทุกคนนะครับโดยเฉพาะเด็กมีความสามารถเยอะมากเด็กวัยรุ่นรุ่นนี้ก็ดูแล้วเมื่อเช้านี้ก็ฟิตติ้งบทแต่ละคนก็เล่นดีหมดนะครับก็ภูมิใจมากแล้วก็จะคิดว่าหนังเรื่องนี้คงจะเป็นหนังที่ดีที่สุดในหนังวัยรุ่นนะครับหนังเต้นคิดว่าอย่างนั้นแต่ก็มั่นใจครับการเต้นนี่เลือกเต้นที่ดีที่สุดเก่งที่สุดแล้วก็แปลกมีหลายอย่างการเต้นนะครับแล้วก็เด็กที่เลือกมาเนี่ยส่วนมากจะผมคิดว่าเก่งในชุดที่เขาเต้นมานะครับแล้วก็มีหลากหลายทุกอายุตั้งแต่เด็กเล็กๆยันนู่นแหละครับ30มีในเรื่องนี้ทั้งหมดครับผมสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้มันจะเป็นการเล่าเรื่องยังไงคะเริ่มต้นที่มาที่ไปยังไงบ้างที่มาที่ไปเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเต้นเป็นตัวปูเรื่องมานะครับแล้วก็มีดราม่าโรแมนติกในครอบครัวมีทั้งดารารุ่นใหญ่แต่ว่ารุ่นใหญ่นี้เราขอปิดนิดนึงเมื่อถึงเวลาแล้วจะเปิดรับรองว่าวงการนี้ก็คิดว่าคงจะเซอร์ไพรส์มากเนาะโซถูกต้องครับนี่ผมดูมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ตอนแรกก็คิดว่าเป็นหนังที่อยากทำอยากกำกับพอเวลาผ่านมาเรื่อยๆได้ดาราเข้ามาแต่ละคนระดับแนวหน้าของวัยรุ่นนะครับระดับเมืองนอกด้วยนะครับทุกคนมาเล่นเนี่ยเป็นระดับอันดับหนึ่งของเมืองไทยในแนวเต้นแล้วก็ได้ดาราซึ่งผมคิดว่ายุค90ของรุ่นผมเนี่ยอยากดูคู่นี้เล่นนะครับใช่ครับคืออย่างนี้ครับตอนออดิชั่นเนี่ยผมได้เห็นแววเด็กอยู่6คนนะครับคือ6คนเนี่ยเขาก็มีความสนิทมีความรักกันและมีการร้องเพลงด้วยกันซึ่งผมเห็นทิศทางเขาแล้วเนี่ยคือมันมองถึงเกิร์ลกรุ๊ปได้เป็นอย่างดีนะครับคือ6คนเนี่ยเราก็เลยทำซิงเกิลออกมาในชื่อของวง Six Sis ครับรูปแบบเพลงเนี่ยก็จะเป็นเพลงแนวฮิปฮอปมีเต้นด้วยแล้วก็มีร้องเพลงด้วยซึ่งแสดงถึงความสดใสของเด็กแล้วก็ความสนุกสนานและก็แสดงถึงวิสัยทัศน์ต่างๆที่เด็กในอนาคตเจเนเรชันนี้เขามองไปข้างหน้าครับเราก็มีความยินดีค่ะที่ได้ร่วมสนับสนุนให้เด็กๆได้ทำในสิ่งที่รักค่ะขอฝากท่านผู้ชมนะครับแล้วก็สื่อมวลชนทุกแขนงนะครับช่วยเผยแพร่หนังเรื่องนี้นะครับสู่สายตาประชาชนทุกคนว่าเป็นหนังที่ผมอาจจะการันตีได้ว่าผมกำกับหนังเรื่องนี้คิดว่าปี64เนี่ยอาจจะเป็นหนังเต้นวัยรุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นดาราวัยรุ่นหรือดารารุ่นใหญ่ผมคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็เป็นหนังที่สนุกอ่านบทประพันธ์แล้ว อยากทำเลยครับใช่เรายากเหมือนกันแต่เราก็มีผู้ช่วยเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ด้านการเต้นนะครับมาจากแกมมี่มาจากหลายๆค่าย 5-6 คนนะครับแล้วก็ผู้ช่วยเนี่ยผมจะต้องเลือกคนที่ดีที่สุดมีฝีมือเข้ามาช่วยผมเพราะว่ามันมีฉากใหญ่ๆมากอาจจะเป็นนักเต้นระดับเปิดมาเป็นพันคนหรือฉากปิดนี่ระดับใหญ่นะครับThank you.
ช่อง 8 Thailand News